มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนหนาวจัดอุณหภูมิลดอีกนะคะภาคใต้ฝนตกหนักค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตูเตือนยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดนะคะไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงกทมอากาศเย็นเผยภาคใต้ฝนถล่มหนักบางแห่งระว,วังอันตรายค่ะ วันที่2พฤศจิกายนนายกกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังบานกลางจากประเทศจีนนะคะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาสเซลเซียสค่ะในภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ส่วนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิต่ำโซนถึงองศาเซลเซียสนะคะและยอดภูเองจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสิบถึง1ิองศาเซลเซียสจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยค่ะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันประกอบกับร่องมรสุมพาคผ่านทางภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณเดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ สำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงนันแก่บริเวณทะเลจินใต้ตอนบนนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งมนทลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่2-3ถึงพฤศจิกายน2565นและอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะพะยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะ ภาคเหนือตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าตอนล่างของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยนะคะส่วนตอนล่างของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ14-19องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด2 0 2 2ององศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-22ดองศาเซลเซียสนะคะส่วนทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1 m, ่เมตรคะภาคใต,ต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็อุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียส ส่วนตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของภาคนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตังสตูลอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-25องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลนะคะอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิลดลง1-2สองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 0องศาเซลเซีย hmm. สค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ